คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดทีเดียวก็ประสบปัญหาน้ำท่วมนะคะวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่อำเภอระโนดนะคะพร้อมกับมีการอนุมัติแผนแก้ปัญหาอุทกภัยบนคาบสมุทรสถิงพระอย่างยั่งยืนด้วยค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะคะวันนี้เนี่ยก็เดินทางลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนนะคะที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาแล้วก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระแสสินรวมทั้งรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยแล้วก็กล่าวให้กำลังใจนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมที่วัดวารีป่าโมกค่ะท่านนายกเองก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะคะท่านก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยก็พร้อมที่จะดูแลกันอย่างเต็มที่นะแล้วก็จะมีการพิจารณาโครงการช่วยเหลือที่ทางจังหวัดนั้นมีการเสนอด้วยก็มีทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวนะคะอย่างเช่นการก่อสร้างคันป้องกันน้ำนะคะการผันน้ำลงสู่ทะเลการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็การก่อสร้างท่อระบายน้ำค่ะซึ่งก็อาจจะต้องใช้งบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อที่จะร่วมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทั้งน้ำเค็มน้ำแล้งแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ประชาชนนั้นเรียนรู้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็ต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้แหละนะคะอย่ายึดติดกับวิถีชีวิตแบบเดิมๆด้วยไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะผมตั้งใจมาตั้งแต่มาตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เห็นรายละเอียดอ่านรายละเอียดมาให้ 2,000 กว่าล้านนะคราวนี้มันมี3ส่วนด้วยกันคือ1จะทำเร่งด่วนในปีนี้นะอะไรคัดไปแล้วการระบายน้ำออกการทำพนังคันดินแล้วอะไรกับการขุดลอกนะเพื่อให้เก็บน้ำไม่ได้ในฤดูแล้งหน้าน้ำจืดอะไรทำนองเนี้ยก็มีแผนงานโครงการอยู่แล้วประมาณไปประมาณสัก 2,000 นะหลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ลงเรือค่ะไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่อาศัยอยู่ริมคลองตะเคียนะคะทะเลสาบสงขลาพร้อมนำสิ่งของมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยด้วยด้านพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะนำเรื่องของการก่อสร้างประตูระบายน้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบนไปประชุมหารือกันตามที่รับปากการขอร้องจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไปแล้วเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำเค็มเอ่อล้นเข้ามาในลำคลองน้ำจืดค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำเนี่ยที่จะใช้ในการเกษตรด้วยพร้อมกับเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนนะคะต้องติดตามข่าวสารจากทางภาครัฐเนี่ยอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมรับกับสภาพอากาศที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะสำหรับพื้นที่อำเภอระโนดค่ะเป็นพื้นที่ตอนบนสุดของคาบสมุทรสถิงพระที่ประสบอุทกภัยในวงกว้างแล้วก็มีน้ำท่วมขังที่ต้องบอกว่ายาวนานที่สุดด้วยนอกจากนี้บางส่วนเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมทะเลสาบสงขลาค่ะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็ตอนนี้พื้นที่เองก็ยังประสบกับปัญหาภัยแล้งแล้วก็น้ำเค็มรุกด้วยในช่วงของน้ำทะเลหนุนส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตรด้วยนะคะแต่ว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสำหรับชาวอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองก็รับปากว่าจะดูแลโครงการต่างๆให้ที่ทางด้านในส่วนของพี่น้องประชาชนแล้วก็จังหวัดได้มีการร้องขอมาเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยนะคะ